นับวันปัญหาความเหลื่อมล้ำก็ทวีปัญหาความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนักศึกษานักเรียนเขารู้ดีครับว่ามีการประเมินว่าจะมีคนตกงานสูงถึง8.4ล้านคนนักศึกษาที่กําลังจะจบในปีนี้5 0 0 0 0 0กว่าคนกําลังเคว้งคว้างหางานทําอย่างสิ้นหวังมีนักเรียนที่ยังเรียนอยู่อีก6 7 0 0 0 0คนที่อาจต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา เพราะว่าปัญหายากจนและปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวที่สำคัญครับผู้ประกอบการรายย่อยอาจจะมีถึง30%เซนที่อาจจะต้องปิดกิจการอย่างถาวรแต่รัฐบาลนี้ครับน้องนองน,องนักศึกษาเขาทราบว่ามีการแย่งตำแหน่งกันชุนละมุนแทนที่จะแก้ปัญหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดดการประชุมครมรเศรษฐกิจ ที่กําลังจะพิจารณาการช่วยเหลือ SME และเป็นการโดดแบบกระทันหันซะด้วยรัฐบาลและกองทัพยังคงไร้สามันสำนึกไม่ยอมเลิกซื้อยานเกราะล้อยางที่มีมูลค่าสูง4,515ล้านบาทและยังจะมีกรณีซื้อเครื่องบิน VIP อีก1,348.5ล้านบาทชีวิตประชาชนกำลังจะดำดิ่งแต่รัฐบาลก็ยังคิดจะดำน้ำ นี่ยังไม่นับ SME ที่กำลังจะขาดเงินหมุนแต่รัฐบาลก็ยังคิดแต่จะซื้อกระสุนปืนใหญ่เงินกู้สี่แสนล้านที่กำลังจะถูกเอาไปถลุงประชาชนได้แต่นั่งหน้าเศร้ามีแต่ผู้รับเหมาที่ได้ประโยชน์ถามจริงๆฮะรัฐบาลนี้เคยให้ความหวังอะไรกับเขาได้นโยบายที่ใช้หาเสียงค่าแรงขั้นต่ำ400ถึง425บาทปริญญาตรี สอง0มื่บาทอาชีวะ1 8ื่นแปเห็นทําได้อยู่อย่างเดียวฮะคือเด็กจบใหม่งดเว้นภาษีหปีเพราะตอนนี้ก็หางานทําไม่ได้แล้วภาษีก็ไม่ต้องเสียอยู่แล้วถ้ายังปล่อยให้รับนูนปี60ศครอบงำประเทศนี้ต่อไปครับท่านประธานสิ่งที่รอคอยพวกเขาอยู่เขารู้ครับว่ามันคืออะไรพวกเขาจะต้องเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสูญเปล่าเป็นประสบการณ์ และต้องเข้าสู่วัยกลางคนที่มีรายได้แบบชัดหน้าไม่ถึงหลังไม่สามารถจะดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าไม่สามารถดูแลลูกของเขาที่กำลังเติบโตขึ้นมาได้และสุดท้ายต้องกลายเป็นคนแก่ที่ไม่มีเงินที่หายใจรถทิ้งไปวันวันรอลาจากโลกนี้ไปอย่างสิ้นหวังเขาไม่ต้องการอนาคตแบบนี้ <c oughs> ครับท่านประธานระบบการศึกษาและโรงเรียนแทนที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัย ที่ทำให้เขาก้าคิดต่างก้าตั้งคำถามก้าคิดสร้างสรรค์วันนี้เปล่าฮะหลายโรงเรียนฮะและมีจำนวนไม่น้อยด้วยกลับเป็นสถานที่ที่เป็นที่มีการใช้อำนาจนิยมกดให้เด็กต้องยอมจำนวนต่อคำสั่งที่บังคับให้พวกเขาเป็นเหมือนเหมือนกันทําเหมือนเหมือนกันอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องกรณีสงผมครับ ทางทั้งที่กระทรวงศึกษาธิการก็มีระเบียบใหม่แล้วแต่หลายโรงเรียนก็ไม่เคารพระเบียบใหม่แล้วดันไปกล่าวหาว่านักเรียนไม่เคารพระเบียบแถมยังมีการลงโทษผิดระเบียบด้วยการกล้อนผมเด็กและกล้อนผมตั้งแต่เช้าแล้วปล่อยให้เด็กเข้าไปเรียนในโรงเรียนในสภาพผมแหว่งตลอดทั้งวันการกระทําแบบนี้หมายได้อย่างเดียวคือการตีตาประจานเด็กเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เขารู้สึกอับอาย และที่แย่ไปกว่านั้นคือผมทราบมาว่ามีครูบางคนลงโทษพวกเขาด้วยการใช้กําลังด้วยการตบตีบางโรงเรียนครับมีการข่มขู่คุกคามเด็กด้วยถ้อยคาหยาบคายเปรียบเด็กที่ไว้ผมยาวว่าจะไปขายบริการทางเพศไล่ให้เด็กไปฆ่าตัวตายไม่พอใจก็ให้ลาออกไปเอาเด็กมาเลียงแถวหมอบกราบต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่เอามาหมอบกราบทําความเคารพในลานซีเมนร้อนๆยามเช้า แล้วแถมยังมีการตั้งค่าหัวเด็กไล่ล่าล่าแม่มดเด็กที่ไปโพสเรื่องรเรื่องราวการการะทำทารุณกรรมในโรงเรียนอีกด้วยล่าสุดครับนักเรียนที่ไปยกป้ายแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามมาตรายยสายพิของรัฐธรรมนูญแต่ก็มีครูบางคนไปข่มขู่คุกคามนักเรียนเอาเบอร์โทรของเขาไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปคุกคามนักเรียนและพ่อแม่ผู้ปคองเขาถึงบ้าน มีการขู่ว่าจะไม่ให้เข้าสอบขู่ว่าจะไม่ให้จบการกระทําในลักษณะมาเฟียแบบนี้เกิดขึ้นในหลายจังหวัดเช่นชนบุรีลำพูนคนครสวรรค์แพร่สมุทรปราการและอีกหลายที่อย่างที่ชนบุรีนี่ทราบว่าไล่เด็กออกเลยนะผมตั้งคําถามว่าการกระทําข่มขู่แบบนี้จะทำให้พวกเขาพร้อมหันหน้ามาคุยกับรัฐบาลหรือครับและถ้ายังทำอย่างนี้อีก ผมคิดว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบเพราะเป็นการทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนและแล้วเข้าข่ายการทำทารุณกรรมเด็กตามมาตรา26พรบคุ้มครองเด็กซะด้วยข้ออ้างครับที่มักเอามาใช้กับเด็กนะฮะก็คือเป็นเด็กนักเรียนไม่ควรแสดงความคิดเห็นทางการเมืองถ้าเป็นอย่างนั้นยกเลิกวิชาหน้าที่พลเมืองไปเลยเปลี่ยนเป็นวิชาการรับสภาพในการเป็นผู้ถูกปกครองไปเลย ไปผูกโบขาวก็ดําเนินคดีนักศึกษาสองคนที่ระยองไปชูป้ายอย่างนี้จับเขายัดข้อหาพอลกอฉุกเฉินสุดท้ายผมคิดว่านายกต้องปรับทัศนคติตัวเองครับท่านประธานถ้าทําอย่างนี้ไม่จบฮะและเรื่องราวจะรุนแรงท่านนายกครับผมคิดผมฝากถึงท่านนายกว่าท่านนายกต้องเลิกใช้กฎหมายตามอําเภอใจในการกดขี่ประชาชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนักศึกษาแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไม่เกิดประโยชน์และที่สําคัญที่ผมจะต้องเตือนท่านนายกครับในเรื่องอาวุธที่ท่านนายกที่ท่านนายกเคยบอกเอาไว้ว่าซื้อมาเพื่อลูกหลานผมไม่ทราบว่าท่านจะซื้อมาเพื่อทําอะไรกับลูกหลานแต่ผมขอเตือนท่านนายกรัฐมนตรีไว้ตรงนี้ว่าวันใดที่ท่านคิดจะใช้อาวุธที่ซื้อขึ้นมาด้วยเงินแผ่นดินของปวงชนชาวไทยกระทาการชั่วร้ายต่อลูกหลานวันนั้นคือวันอวสานของพลเอกประยุทธ์จันรโอชาขอบพระคุณครับ